วันนี้ภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงครอบครัวและคนสนิทได้ไปร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนครบรอบ5ปีและถือโอกาสร่วมอาลัยแก่ผู้เสียชีวิตครับทางภาครัฐและเอกชนในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายจัดพิธีทำบุญครบรอบ5ปีเหตุกู้ภัยถ้ำหลวงและถือโอกาสรำลึกถึงเหตุการณ์ที่นาวาตรีสมานกุนันท์จ่าแซมเสียชีวิตระหว่างการช่วยเหลือนอกจากนี้ยังทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปถึงน้องดอมหรือว่านายดวงเพชรพรหมเทพ1ใน13หมูป่าที่เสียชีวิตที่ประเทศอังกฤษเมื่อเดือนกุมภาพันธ์รวมถึงผู้ว่านรงศักดิ์โอสถธนากรอดีตผู้ว่าเชียงรายที่เพิ่งเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปีนี้บรรยากาศเศร้าสลดนะครับเนื่องจากมีบุคคลที่เกี่ยวข้องเสียชีวิตถึง2รายในปีนี้ครับ